بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในบทเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะที่อาคารเรียนมัสยิดบางอ้อนะครับแล้วก็เรากำลังเรียนอยู่ถึงเรื่องราวของซัยยิดนาดาวูดอะลัยฮิสสลามอะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลามหรือท่านศาสดานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในนามศาสดาและก็กษัตริย์เดวิดพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ด้วยและเป็นนบีด้วยแต่ว่าในอิสลามนั้นได้ให้เรื่องราวข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านศาสดานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามแตกต่างไปจากที่ชาวโลกรู้จักผ่านศาสนานาซอรอผ่านศาสนายะฮูดียะที่บอกว่าเดวิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่ได้พูดว่าท่านเป็นนบีแล้วก็ในเรื่องราวนั้นก็มีการใส่ข้อมูลใส่ร้ายท่านไปด้วยเป็นต้นนะแต่ในอิสลามได้ให้ความเป็นจริงของชีวิตของท่านนะครับซึ่งเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาด และเป็นแบบฉบับที่ดีแม้ทั้งซัยยิดนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังได้กล่าวไว้ในหะดีษนะในหะดีษของท่านในคำสอนของท่านถึงความประเสริฐความดีและแบบอย่างของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามในต้องทบทวนนิดนึงว่าอาณาจักรอิสราเอลหรือว่าลูกหลานของซัยยิดนานบียากูบที่ออกมาจากอียิปต์นบีมูซานบีฮารูนพามานั้นและก็นบีทั้งสองก็ไม่ได้พาเข้าไปจนถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาที่อัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้ก็คือในดินแดนปาเลสไตน์แต่ปล่อยให้โยชะบินนูนที่เป็นศาสดาคนต่อไปเนี่ยโยชะบินนูนที่เคยเดินทางไปกับซัยยิดนานบีมูซาอะลัยฮิสสลามไปเจอซัยยิดนานบีคดิรอะลัยฮิสสลามนะเป็นนบีที่นำทางต่อไปพวกเขาพอเข้าไปถึงแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปีโดยปกครองเป็นระบบนบีปกครองลูกยะมาอะตนบีปกครองอุมมัตในบางยุคสมัยที่ไม่มีนบีมาเกิดมาเทศนาอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้แต่งตั้งนบีมาก็จะเป็นบรรดาอิหม่ามบรรดาโต๊ะกอดีบรรดามุฟตีทั้งหลายคืออุลามาทั้งหลายเนี่ยปกครองและฟัตวาแล้วก็ให้ฮุกมต่างๆนำพาปวงชนอิสราเอลไปรอดหลายร้อยปีแต่พวกวงชนอิสราเอลนั้นเวลาอยู่ตรงแผ่นดินปาเลสไตน์ก็จะมีอาณาจักรเคียงข้างหลายแห่งอาณาจักรฮิตไทอมอไรอัสซีเรียนบาบิโลนอียิปต์ของฟาโรห์อันและอื่นๆทำมาค้าขายด้วยกันก็เห็นว่าอาณาจักรทั้งหลายนั้นล้วนแต่มีกษัตริย์ปกครองก็ความที่พวกคนเหล่านี้เป็นพวกที่เบื่อหน่ายต่อชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลาง่ายเบื่อหน่ายต่อฮุกมอะห์กามง่ายแล้วก็เข้านอนแบบผู้มีศรัทธาตื่นนอนมาแบบคนตกมุรตัดก็ทำให้พวกนี้พากันฝักใฝ่วิถีชีวิตของปวงชนที่อยู่รอบๆข้างก็พากันมาร้องเรียนกษัตริย์พามาร้องเรียนนบีของตนเองที่จะขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาบ้างแล้วก็ให้เหตุผลว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มรบไม่ค่อยชนะศัตรูรอบข้างถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาให้เป็นกษัตริย์แบบคนอื่นใครที่มารบเราเนี่ยมารุกรานเราล้วนแต่มีกษัตริย์พามาทั้งนั้นแล้วเราเอาแต่โต๊ะครูออกไปตั้งกองทัพรับมันจะไปชนะยังไงเขาว่าอย่างนี้ค่อยให้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงแต่งตั้งขึ้นมา จนทั้ง อัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงอนุญาตให้นบีในสมัยนั้นแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนจากยุคสมัยที่นบีปกครองโต๊ะครูและอุลามาปกครองปวงชนอิสราเอลหรือว่าปวงชนมุสลิมในเวลานั้นมาเป็นมีกษัตริย์ก็มีวงวานกษัตริย์สืบต่อมา
ทีนี้ ในความย่อหย่อนของพวกเขาต่อการนับถือศาสนาเนี่ยก็ทำให้อัตตาทรงกริ้วและก็ความโปรดปรานทั้งหลายก็ลดลงก็เลยเริ่มพ่ายแพ้ต่ออะไรนะศัตรูที่อยู่รอบข้างนะแล้วก็แพ้อย่างนับครั้งไม่ถ้วนนะจนกระทั่งวันเวลาผ่านมาถึงสมัยของกษัตริย์ซาอูลนะในชาวตะวันตกหรือคนทั่วไปรู้จักกษัตริย์ในสมัยนั้นคือกษัตริย์ซาอูลนะหรือว่าตอลูดในอัลกุรอานนะอัลตลาจึงทรงแต่งตั้งตอลูดหรือว่าซาอูลขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองบันีอิสราเอลเป็นผู้มีรูปร่างงดงามและสง่างามร่างกายสูงใหญ่นะวะลากินบันีอิสราเอลตัมมารดูอะลาตอลียะติอัลมุลกะวะกอลูลินนบียิฮิมกอลูอินนากอลูอันนายะกูนูละฮูอัลมุลกุอะลัยนาวะนะห์นูอะฮักกุบิลมุลกิมินฮูวะลัมยุตะซะอะตัมมินัลมาลบันีอิสราเอลก็เห็นว่าพออัลเลาะห์ตะอาลาทรงแต่งตั้งคนมาเป็นกษัตริย์ก็ไม่พอใจอีกความไม่พอใจนี่คือพวกเขาเห็นไหมขนาดเซนานบีมูซามีชีวิตอยู่ก็แต่ละวันอัลตราทรงลงมั่วยีซาดลงอภินิหารมาแต่ละวันพวกเขาก็ไม่พอใจในกุรอานนี้ในซูเราะห์อันบะเกาะเราะห์พวกเขาว่ายังไงอัลตราทรงนำมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งวะลากินแต่ทว่าบันีอิสราเอลบรรดาลูกหลานเซนานบียะกูบอิสราเอลคือพวกยะฮูดพวกลูกหลานนบียะกูบตัมมารดูอะลาเตาลีอัลมุลพากันกระด้างกระเดืองพากันขุ่นเคืองใจต่อการที่มีกษัตริย์คนนี้ขึ้นปกครองและกษัตริย์คนนี้อัลตาลาทรงเลือกผ่านที่นบีทรงหมายก็ดลใจให้นบีเลือกเขาขึ้นมาเป็นกษัตริย์วะกอลูลินนบียิฮิมก็พากันไปฟ้องกอมอบอีกไปฟ้องนบีของเขานะกอลูพากันพูดว่าอันนายะกูนูละฮูอัลมุลกุอะลัยนาอัลลอนี่เอาใครมาเป็นกษัตริย์เราเนี่ยคนนี้มาเป็นกษัตริย์เราได้ยังไงเห็นไหมวันนะฮ์นูอะฮักกุบิลมุลกิมินฮูถ้าจะเอาคนนี้มาเป็นกษัตริย์เนี่ยนี่เอามือสุ่มชี้ไปก็ได้ในหมู่พวกเราเนี่ยที่ยืนกันอยู่เนี่ยเหมาะกว่าทั้งนั้น นี่เอานี่เรามายืนม็อบมายืนกันเนี่ย70คน200คน800คนสมมุตินะในเวลานั้นนี่สุ่มเอามือชี้ไปก็ได้แต่ละคนโอ้โหใช่ทั้งนั้นแหละเหมาะกว่าคนนี้อีกนะวะลัมยูตะซะอะตัมมินัลมาลิแล้วก็มีเหตุผลอีกก็ไปอัลเลาะห์ไปเอาคนจนๆมาเป็นกษัตริย์ได้ยังไงไปดูของเราสิคนนู้นคนนี้เห็นมั้ยมีนำเข้าส่งออกเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆก็ทำไมไม่เลือกล่ะนบีซามูอีลหรือว่าชัมมาวีนนะนบีในตอนนั้นน่ะของพวกบันีอิสราเอลอะลัยฮิสสลามจึงตอบพวกเขาไปว่าในอัลกุรอานอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอินนัลลอฮัสตอฟาฮูอะลัยกุมวะซาดะฮูบัสตตันฟิลอิลมีวัลยิสมีวัลลอฮูยูตีมุลกะฮูมัยยะชาอูวัลลอฮูวาซิอุนอะลีมนบีก็ยืนฟังพวกนี้ก็โอ้โหม็อบก็แย่งกันพูดใหญ่เลยคนนี้ก็ให้เหตุผลจะเอาใครมาอย่างนู้นอย่างนี้นบีก็ยืนด้วยความสงบพอม็อบพูดกันจบแล้วนบีซามูเอลหรือว่าชัมมาวีนซามูเอลก็พูดว่าอินนัลลอฮัสตอฟาฮูอะลัยกุมพวกเจ้าลืมไปแล้วเหรอเขามาสู่บัลลังก์ยังไงเขามาสู่บัลลังก์โดยอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้เลือกไม่ใช่ว่ามาเองไม่ใช่มรดกด้วยซ้ำอัลตราเป็นผู้เลือกเขาขึ้นมาพวกเจ้าอยากจะได้กษัตริย์ปกครองใช่ไหมอัลตราก็ทรงเลือกเขามานี่อ่ะบันีอิสราเอลไม่พอใจอีกอัลลอฮ์คนเต็มบ้านเต็มเมืองทำไมไม่เลือกทำไมไปเลือกเอาคนนี้อะไรงี้เป็นต้นคือทุกคนก็อยากจะเป็นหมดไงคือสาเหตุก็คือฉันก็อยากจะเป็นมั่งแล้วก็อิจฉาไม่พอใจดูสมัยอัลตราไปเลือกคนนี้อินนัลลอฮัสตอฟาฮูอะลีกุมอัลตราทรงเลือกเขาไม่ใช่เหรอหยุดก่อนเนี่ยถ้าเป็นภาษาธรรมะบ้านเราก็ดูก่อนท่านทั้งหลายดูก่อนพึงสังวรก่อนอัลตลาเป็นผู้เลือกเขาขึ้นมาไม่ใช่เหรอวะซาดะฮูบัสตตันฟิลเอลมีวัลยิสมีแล้วลองมองดูสิอัลตลาทรงเพิ่มพูนอิลมุนแก่เขาเพิ่มพูนความรู้แก่เขาอ่ะเนี่ยในหมู่ม็อบเนี่ยพวกเจ้ามีใครรู้อย่างเขาบ้าง
วันยิสมิก็บอกแล้วว่าเขาสูงใหญ่สง่างามใช่ไหมดูสิว่าวัลลอฮุยุตีวัลลอฮุยุตีมุลกะฮูมัยยะชาอัลลอฮ์ทรงเป็นอัลมาลิกมาลิกุลมุลกเป็นราชันแห่งราชามาลิกุลมุลูกอัลลอฮ์ทรงเป็นราชันแห่งราชาอัลลอฮ์ทรงครองอาณาจักรทรงครองครอบครองฟากฟ้าและหน้าแผ่นดินนั่นคือเหมือนกับเป็นประมุขแห่งปวงกษัตริย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงครอบครองอัลมุลกุคืออาณาจักรและเมื่ออัลลอฮ์ทรงครอบครองแล้วพระองค์จะให้ใครก็ได้พระองค์จะให้ใครอาณาจักรก็ได้นั้นพระองค์ทรงไม่ได้ให้เจ้าไม่ได้ให้พวกเจ้าทั้งหลายแต่พระองค์ทรงให้แก่เขาและพวกเจ้าจะขุ่นเคืองไปเรื่องอันใดวัลลอฮูวาซีอูนอะลีมและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงรอบรู้และก็ความรู้พระองค์นั้นกว้างครอบคลุมไปทั้งปวงบางทีเจ้าอาจจะมองแค่นี้นะบางทีเจ้าอาจจะมองแค่นี้แต่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงมองไปยังประเด็นอื่นๆไปยังมุมมองอื่นๆที่พวกเจ้าน่ะคิดไม่ถึงก็คล้ายๆกับตอนที่อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งไซยนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไวซ์กอลอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมไวซ์กอลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะกอลูอัตตัจญะลูฟีฮามัยยุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมาวะนะห์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกวะนุกอดดิสกอลอินนีอะลามุมาลาตะอ์ลามูนอัลลอฮ์ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาแล้วก็บอกว่าดูสิวันนี้นะตั้งแต่วันต่อไปข้าจะแต่งตั้งผู้แทนของข้าขึ้นบนหน้าแผ่นดินมลาอิกะห์ก็ดูไปที่อาดัมอัลลอฮ์นี่เหรอจะเป็นผู้แทนอัลลอฮ์ตะอาลาคือไม่ได้มองในตัวของท่านนบีอาดัมคนเดียวแต่หมายว่าคนที่จะออกมาจากอาดัมที่เป็นลูกหลานไปนับเป็นล้านๆคนเนี่ยเดี๋ยวก่อนลำเอียงเห็นไหมยืนตากแดดนะก็อัลลอฮ์ไม่ไหวแล้วนะเพราะอิหม่ามอ่านยาวหน่อยก็ทำไมหัวเราะทำอะไรอย่างเงี้ยพออ่านสั้นไปก็อัลลอฮ์เราจะมันอัลลอฮ์เราจะฟังสักหน่อยจบแล้วอ่านอะไรก็สามสี่อายะเองเห็นไหมคนไม่มีนั่นหรอกถูกป่ะไม่มีทั่วเพราะว่ามาละหมาดกันเนี่ยสมมติว่า27คนถูกใจสัก11นะเฉยๆไม่ออกเสียงใช้ไม่ออกเสียงซะห้าใช่ไหมแล้วก็ออกเสียงแบบอะไรโอ้ยาวเหลือเกินอ่านเองที่บ้านแล้วกันอ่านยาวอย่างนี้ไม่รู้จะที่ไหนก็ได้นะกรุงเทพมี180มัสยิดนะฉันไม่เจาะจงที่ไหนเพราะอ่านสั้นก็อ๋อเหรออ่านสั้นนี้ไม่ต้องมาอ่านที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาสุราสุราให้อ่านยาวใช่ไหมไม่จบมันไม่พอดีหรอกว่าทำอะไรกันพอดูอ๋อเหรอเจ้าอาดัมเนี่ยนะเป็นผู้แทนอัลตะลาเห็นไหมอัลตะลาชินิสสรุปสุดท้ายว่าไงอินนีอาละมูมาลาตาละมูลข้ารู้ในสิ่งที่เจ้าทั้งหลายยังรู้ไม่ถึงอันเรื่องเดียวกันเลยแต่คนละประโยคคนละอย่างก็คือแบบเดียวกันอันนั้นก็คือยินกับอิบลิยินกับมาลาอิกะแต่มาลาอิกะไม่มีปัญหาก็โอเคเข้าใจแล้วอัลตะลารู้มากกว่าเราไม่รู้อ่ะยังไงก็ได้แต่ยินเนี่ยอย่างนี้เหรอเอาแบบนี้เหรออะไรนี้มันต้นมาจากนั้นอันนี้ก็เหมือนการบันิอิสราเอลก็แบบนั้นแหละแบบยินน่ะนะยินบางส่วนนะเพราะฉะนั้นท่านนบียังได้กล่าวว่าวัลลอฮุวาซิอุนอะลีมอัลลอฮ์รอบรู้นะว่าเนี่ยพวกเจ้าที่เป็นม็อบเนี่ยและยังไม่นับคนที่อยู่ตามบ้านตามอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้มาเป็นม็อบที่ไม่พอใจแต่งตั้งเขาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะแต่อัลลอฮ์ตะอาลารู้มากกว่าวาซิอุนอะลีมแล้วก็รู้ด้วยว่าท่านตอนนู้นตอนนี้ตอนนี้เจ้ายังนึกไม่ออกว่าจะมีใครมารบบ้างถ้าคนนี้มารบพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกแล้วถ้าหากว่าสมรภูมิไปอยู่ที่ตำบล นั้นตรงนี้พวกเจ้าไม่เหมาะสมหรอกอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่เจ้าทั้งหลายไม่รู้นั่นเองที่ตอลูดหรือว่าซาอูลเนี่ยได้เป็นกษัตริย์อิสราเอลคนแรกนี่ขนาดคนแรกนะพอบอกว่าอยากจะมีกษัตริย์อัลลอฮ์เอาโต๊ะคู่มาปกครองนะอัลลอฮ์เอาโต๊ะกอดีเอามุฟตีมาปกครองเนี่ยที่เราแพ้กันอยู่เนี่ยตลอดเนี่ยก็เพราะเอานี่แหละเขาเนี่ยเอาทหารมาเอากษัตริย์มาโอ้โหตื่นพระองค์น่ะฝึกฟันดาบมาตั้งแต่อายุ13
นะฝึกสู้รบวันหนึ่งฝึกตั้ง12ชั่วโมงแล้วนี่นบีเนี่ยอ่านแต่กิตาบทั้งวันนบีเนี่ยอ่านแต่เตารอดทั้งวันแล้วจะเอาจับดาบวันละแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วจะไปสู้กับคนอื่นยังไงวันนั้นอัลลอฮ์จึงทรงแต่งตั้งตอรูดหรือว่า ซาอูลขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์พออัลลอฮ์แต่งตั้งคนก็บอกอะไรคนมีตั้งเยอะแยะไม่แต่งตั้งไปเอาซาอูลเป็นกษัตริย์นะทีนี้พอนบีซามูเอลพูดอย่างนี้ปั๊บซามูวีนพูดอย่างนี้ปั๊บพวกนี้ก็นิ่งเพราะว่าคนที่หนุนอยู่ข้างหลังอ่ะคนที่มาพูดน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่มีแกนนำโอเควันนี้เราไม่ได้เตรียมคำไม่ได้เตรียมข้อโต้แย้งมากลับไปก่อนนะเดี๋ยววันหน้าถ้าซาอูลเนี่ยปกครองไม่ดีนะตอรูธทำไม่ดีแล้วก็เอาอีกทีตอนนี้ยอมไปก่อนนั่นเองที่ตอรูธหรือว่าซาอูลจึงได้เป็นกษัตริย์บันีอิสราเอลคนแรกและได้สร้างผลงานคืออะไรทำสงครามกับพวกอมาเลกในภาษาไทยเนี่ยพระคริสต์ธรรมหรือว่าพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาไทยเรียกอมาเลกคือบรรดาปวงชนที่มีตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่กาซาเดิมเห็นไหมทุกวันนี้ที่ว่ายิวรบกับปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเนี่ยที่ว่ากาซากาซาเนี่ยที่กาซาไม่ได้เพิ่งรบวันนี้รบมานานแล้วแต่ตอนนู้นน่ะอมาเลกพวกอมาลิกก็หรือว่าปาเลสไตน์มีหลายเผ่าปาเลสไตน์ที่อยู่ตรงกาซาน่ะบูชารูปเคารพเป็นมุชริกีนแต่บันีอิสราเอลในตอนนั้นเป็นยังไงเป็นคนที่มีเตาฮีดเชื่อฟังนบีนี่เป็นต้นแต่ตอนนี้กลับกันก็คือคนที่อมาเลกลูกหลานอมาเลกอมาลิกอที่อยู่ที่ฉนวนกาซาเป็นมุสลิมเป็นฮาฟิซกุรอานเยอะแยะนะเป็นคนอาเลมเป็นคนดีเยอะแยะแต่ชาวอิสราเอลในตอนนี้เป็นยังไงไม่เชื่ออย่างเดียวว่าตัวเองเนี่ยตามนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอ่านเตารอดของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถือฮุกมอะห์กามนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่ไม่มีความเคร่งครัดไปดูได้ในบันีอิสราเอลตอนนี้ในศาสนายะฮูดียะนั้นไม่กินหมูนะแต่ก็จะเนื่องจากพวกบันีอิสราเอลเหล่านี้ไปอยู่ในยุโรปกันเป็น 2,000 ปีไปเป็นที่ข้าฝรั่ง 2,000 ปีเพราะฉะนั้นก็เป็นยังไงหลายคนก็เละเทะไปหมดกินไม่เลือกไปหมดเพราะว่าเอาดูเนี่ยยิวอยู่ในเยอรมันเนี่ยตอนที่ฮิตเลอร์มาฆ่าเนี่ยเห็นไหมตอนยิวอยู่ในเยอรมันเยอรมันนี่มีชื่อเสียงเรื่องขาหมูแฮมขาหมูอะไรหมูย่างขาหมูรมควันนี่เป็นต้นคุยกับคนใหญ่คนโตคนหนึ่งบอกว่าตอนนั้นผมไปเขาพาคณะไปเยอรมันมาไปดูเยี่ยมพี่น้องมุสลิมที่ในยุโรปพอกลับมาก็ไปบอกแกบอกท่านครับผมไปเยอรมันวันก่อนแกว่าไงรู้ไหมแทนที่แกจะอะไรแกตรงไปยังประเด็นเลยบอกโอ้อาจารย์ไปไม่ถึงหรอกเราก็ยังงงอาจารย์ไปก็ไม่ได้กินขาหมูไม่อัลลอฮ์ไปมันละหมาดแล้วกินประตูเลยบอกไม่ถึงอีกนะเพราะไม่ได้กินขาหมูนี่เป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิวเนี่ยไปอยู่กับเยอรมันตั้ง 2,000 ปีอ่ะแล้วก็อยู่แบบเป็นเบี้ยล่างเขาจะอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็ทำให้ยิวไม่สามารถรักษาศาสนาไว้ได้ครบถ้วนบันีอิสราเอลเนี่ยต้องเข้าใจ 2,000 ปีขนาดเราอย่างเนี้ยนะเรียนกันทุกอาทิตย์นะศาสนาก็ยังอ๋อวันนี้เหนื่อยเหลือเกินเอาแค่นี้พอแล้วถูกไหมพอวันไหนอัลลอฮฺตะอาลาประทานเนี่ยหมัดลงมาก็โอ้โหโต๊ะทำไมละหมาดเยอะเหลือเกินล่ะอัลลอฮฺอย่างน้อยนะ อาจารย์ก็ให้เยอะกว่านี้โต๊ะทำไมละหมาดแล้ววันนี้โธ่ปวดขาว่ะถูกไหมพอหมดไม่มีบิ้วอารมณ์แล้วใช่ไหมอัลลอฮฺนี่ก็พ่อเนี่ยอัลลอฮฺทรงเมตตาเห็นอาจารย์ก็บอกอัลลอฮฺทรงเมตตาพอสมงัดดีๆก็โอ้โหโต๊ะเป็นอะไรสุยูดนานเหลือเกินโต๊ะป่าวหรอกอยากจะสุยูดนาน
พอจะดูละครก็แต่นิดเดียวเหรอเดี๋ยวจะพลาดใช่ไหมย้อนไปดู YouTube อย่างเด็กๆ ก็ไม่เป็นซะด้วยนะไม่ต้องดูให้ทันใช่ไหมจะไม่ใช่ที่นี่นะ เราที่อื่นอ้าวไปไหนเลยบันนี้อิสราเอล ก็ตกลงพวกอามาลิกที่มารบนะอามาเลกอะที่อยู่กาซ่านะก็ยังอยู่ทุกวันก็ยังอยู่แต่ตอนนู้นน่ะบูชาเทพเจ้าหลายองค์โอ้โหมีเทพเจ้าหน้าตาแบบนู้นหน้าตาแบบนี้บวงสรวงอย่างนู้นบวงสรวงอย่างนี้แต่บันนี้อิสราเอลเป็นยังไงแม้ว่าจะมุนาเฟกบ้างสับปรับบ้างแต่ว่าไม่กล้าเปิดเผยเพราะแอบบูชาบางคนบางบ้านอาจจะแอบบูชาไว้แต่ข้างนอกต้องเป็นมุสลิมต้องเป็นฮะตาวฮีดทำชิริกไม่ได้จะมีเหมือนกับสมัยก่อนมีบุตรเตาแวะเดินตรวจดูมันเดินตรวจนบีทั้งหลายก็แต่งตั้งคนเดินตรวจดูจะอ่านพระคัมภีร์อื่นสวดอย่างอื่นก็ไม่ได้มีคนคอยฟังอ่านอะไรเออนี่มันภาษาของพวกอียิปต์นี่มันภาษาของพวกอัสซีเรียนสวดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีคนคอยควบคุมเรียกว่าระบบฮิสบะหรือระบบตรวจสอบสังคมอยู่นะก็ต้องแอบปิดบ้านให้ดีปิดบ้านให้ดีแล้วก็จะสวดหรือจะบูชาอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นในตอนนู้นบันนีอิสราเอลเวลาออกไปรบก็ทำไมนำหีบตาบูดหีบที่ใส่เตารอดของนบีมูซาออกไปไว้ข้างหน้าโดยเพราะพวกนี้เขาจะเขียนไว้ในพระคัมภีร์เตารอดภาษาไทยเวลาที่ปวงชนอิสราเอลออกรบนั้นพระยาโฮวาเอโลฮิมจริงๆแล้วยาโฮวาคืออะไรยาฮูวายาฮูวัลลอฮ์ยาฮูวาโอ้พระองค์นั้นคือไม่ยอมพูดไงไม่ยอมพูดชื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพราะว่าตอนหลังเนี่ยพอจะมีอัลกุรอานลงมาเนี่ยโอ้โหพระนามอัลลอฮ์ตะอาลาเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดมุสลิมจะอะไรก็อัลลอฮ์ไปหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดเขาจะรู้ความจริงคนจะได้คิดว่าอิสลามนี่ไม่ใช่ของที่เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นเอาละทำไมแล้วชื่ออัลลอฮ์ทำยังไงล่ะก็เรียกยาฮัวอัลลอฮ์นั่นเองโอ้พระองค์อัลลอฮ์ก็เอาเชื่อรัตตลาออกยาหัวยาคือโอแล้วก็หัวเป็นสรรพนามก็คือเป็นมัสคูลินเจนเดอร์เป็นเพศชายนะซิงคูล่าเอกพจน์มุฟรัดในตอนเพราะฉะนั้นในพระคริสต์ธรรมหรือว่าพันธสัญญาเดิมก็จะบอกว่าเมื่อบรรดาปวงชนอิสราเอลออกรบเขาพระยาหัวเอโลฮิมคืออรัตตลาเนี่ยก็จะทรงนำอยู่ข้างหน้าพวกเขาเมื่อพวกเขาปะทะประจันบานปะทะกับศัตรูพระยะฮูวาเอโลฮิมก็จะเป็นคนแรกที่พระองค์แรกที่ปะทะพวกเขาก่อนเพราะนั้นพวกเขาก็จะฮึกเหิมไงว่าในกองทัพนั้นรัตตลาทรงนำไปข้างหน้าแม้จะไม่เป็นรูปร่างก็ตามแต่ว่ารัตตลานั้นทรงนำไปข้างหน้านี่คือความเชื่อของพวกเขาก็แบบเดียวกันน่ะนบีทั้งหลายและบรรดาโต๊ะครูทั้งหลายก็คงจะเรียกว่าสวดเตารอดนะเพื่อที่ยกว่าอัลลอฮ์ได้ทรงอยู่กับพวกเจ้านะไม่ว่าเจ้าจะประจันบานอยู่เบื้องหน้าศัตรูพวกเจ้าอยู่เบื้องข้างขวาเบื้องข้างซ้ายข้างหลังข้างบนและข้างล่างพวกเขาพระองค์จะทรงล้อมกรอบพวกเขาไว้ก็อ่านนี้ไปเรื่อยๆผมว่าก็จะเป็นการฮึกเหิมใช่ไหมแต่ปรากฏว่า พอรบมาแพ้มาตลอดจนนี้อัลลอฮ์แต่งตั้งนบีขึ้นมาเนี่ยพอเป็นซาอูลนะหรือว่าตอรูดขึ้นมาเป็นนบีเป็นกษัตริย์เนี่ยนะนำออกสุกนำรบเนี่ยนะนำกองทัพไปได้รับชัยชนะจากพวกอามาเลกเป็นครั้งแรกหลังจากที่พ่ายแพ้มาอย่างนับครั้งไม่ถ้วนนะจนทั้งในการชัยชนะในครั้งนี้ก่อนหน้านั้นจำผมเคยเล่าแล้วว่าที่แพ้มาตลอดเวลาออกรบเนี่ยเขาก็จะเอาหีบที่ใส่เตารอดของนบีมูซาเนี่ยแบกไปด้วยไงแล้วก็ไม้เท้าของนบีมูซาน่ะนำไปด้วยเรียกว่าเหมือนกับถือใส่พานต่างๆไปด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจว่านบีมูซาทรงอยู่กับเรานะครับนบีมูซานั้นปะทะกับกองกำลังกองทัพของฟิรอูนซึ่งใหญ่กว่ากองทัพอามาลิกก็นับครั้งนับจำนวนมหาศาลนับไม่ถ้วนนับไม่เท่าไม่รู้เท่าไหร่กี่เท่ามากกว่ากองกำลังของอัสซีเรียนเท่าไหร่นบีมูซาก็สามารถที่จะทำให้กองทัพฟิรอูนนั้นพ่ายพินาศมาได้ทีนี้ไอ้ตอนที่ในช่วงที่ยังไม่มีกษัตริย์เนี่ยแล้วพวกเขาอีหม่านศรัทธาเสื่อมลงเนี่ยพอออกไปรบก็แบกเตารอดออกไปแล้วก็แบกไม้เท้าของนบีมูซาออกไปพอแพ้เป็นยังไง
พวกอมาลิกก็ยึดไปไงโอ้โหเสียขวัญเสียกำลังใจอยู่นั่นแหละนั่นแหละถึงได้เป็นที่มาที่บอกว่าถ้างั้นโตคูนำกองทัพไปเนี่ยนบีนำกองทัพไปไม่เวิร์กแล้วล่ะเขามาเนี่ยมีแต่กษัตริย์นำมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้คุณพระองค์นบีท่านจงแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งมาเป็นกษัตริย์จะได้เสมอกันจะได้เท่าเทียมกันได้ในครั้งนี้แหละที่กษัตริย์ซาอูลหรือว่าตอรูดนำกองทัพจึงได้มีชัยชนะต่ออมาเลกเป็นครั้งแรกหลังจากที่พ่ายแพ้มาอย่างนับครั้งไม่ถ้วนและชิงเอาหีบพระคัมภีร์เตารอดหีบพระคัมภีร์โตราคืนกลับมาได้พร้อมทั้งไม้เท้านบีมูซาอะลัยฮิสสลามกลับมาได้อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะกอลละฮุมนบียูฮุมอินนาอายะตมุลกิฮิอัยยะตีกุมุตตาบูตุฟีฮิสกีนะตุมมิรับบิกุมวะบะกียะตุนมิมมาตะรอกะอาลุมูซาวะอาลุฮารูนะตะฮ์มิลุฮุลมะลาอิกะในซูเราะห์อัลบะเกาะห์อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าดูก่อนพวกเจ้าไม่พึงพอใจใช่ไหมพวกเจ้าไม่สงบไม่พอใจที่เราได้แต่งตั้งให้ซาอูลหรือว่าตอรูดขึ้นมาเป็นกษัตริย์พวกเจ้าใช่ไหมแต่พวกเจ้าคอยดูเขาจะสำแดงเดชานุภาพด้วยอนุมัติของเรายังไงบ้างนะนั่นก็คือตอนนั้นนบีของพวกเขาก็คือซามูเอลนะได้ซามูวินได้กล่าวกับพวกเขาว่าวะกอละละฮุมนบียูฮุมซามูวินหรือว่าซามูเอลจึงได้ทรงตรัสแก่บรรดาอุมมัตของท่านบันิอิสราเอลตอนนั้นว่าอินนาอายะตะมุลกิพวกเจ้าปรามาสเขาพวกเจ้าดูถูกเขาพวกเจ้าไม่เคยพึงพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดไว้ตักเดทไว้กอดอกอดัดไว้อันนี้อัลตาทรงเลือกเองเลือกให้ตอรูดเป็นกษัตริย์ของพวกเจ้าแต่พวกเจ้าก็กระด้างกระเดืองแต่ดูเถอะตอรูดที่อัลตาทรงเลือกนี่แหละจะสำแดงผลงานให้เจ้าเห็นและนั่นแหละคือเนี่ยมัดของอัลตาลาโดยสัญญาณหรือว่าสักขีพยานที่ว่าความเป็นกษัตริย์ของเขาน่ะคืออะไรหนึ่งอายะตีกุมุตตาบูตุตอรูดหรือว่าซาอูลจะนำหีบเตารอดของนบีมูซาคืนกลับมาได้หลังจากที่พวกเจ้าเองนะเสียมันไปเพราะฉะนั้นดูสิในสงครามแรกสิ่งที่จะพิสูจน์การเป็นกษัตริย์ของเขาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็คือเขาจะมีชัยชนะเหนือพวกอมาเลกและชิงเอาหีบตาบูดของนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามหรือว่าของกษัตริย์เดวิดของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหรือของโมเสสคืนกลับมาได้และในหีบนั้นมีอะไรฟีฮิสกีนะตุนในหีบนี้มีความสกีนะคือความสงบสันติจากธรรมะโลกจะวุ่นวายปั่นป่วนยังก็ตามแต่สงบนะสกีนะตุนมีรับบิกุมวะบะกียะตุนความสงบนี้มาจากอัลลอฮ์ตะอาลาวะบะกียะตุนและยังมีข้าวของที่ตกทอดมาจากอาลุมูซาวงวานของมูซาเพราะไซนามูซานั้นโมเสสนั้นไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินปาเลสไตน์ยังนู่นอยู่ในฝั่งจอร์แดนทีนี้ใครพาเข้ามาโยชะบินนูนอะลัยฮิสสลามนบีโยชะบินนูนพาปวงชนอิสราเอลหรือมุสลิมในเวลานั้นเดินเข้ามาในปาเลสไตน์นี่คืออาลุมูซาวงวานของมูซาอะลัยฮิสสลามจากนั้นก็จะมีนบีสืบทอดมามีอิหม่ามสืบทอดมาอีกหลายชั่วอายุคนคนเหล่านี้รักษาอะไรไว้มรดกคนเหล่านี้นบีนั้นไม่สืบทอดมรดกที่เป็นเรือกสวนไร่นาทรัพย์สินแม้กระทั่งเหรียญทองเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเดินเข้าไปในบ้านเป็นยังไงก็จะถามท่านหญิงอาอิชะห์บอกอ้าวเหรียญทองนี่ยังไม่ได้บริจาคอีกเหรอคนเขาให้เรามาแล้วให้เราไปบริจาคต่อเขาให้นบีแต่นบีไม่รับไม่เก็บไว้ไงเป็นสมบัติแล้วก็ทำไมมันช้าล่ะควรจะเข้ามาผ่านมือแล้วก็ต่อไปเลยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นนบีเมื่อนบีวาฟาดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาฟาดหรือสิ้นชีวิตจึงไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีเรือสวนไรนา ถูกไหมแต่สิ่งที่มีก็คืออาจจะมีคนเก็บสารบัญไว้
คนเก็บไม้เท้าไว้คนเก็บดาบไว้ซึ่งเป็นเครื่องมือมันก็เครื่องมือทำมาหากินเครื่องมือเครื่องใช้นี่เป็นต้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเซนานบีมูซาไม่ได้มีทรัพย์สินแม้ว่าตอนที่จะออกจากอียิปต์ย้อนกลับไปตอนที่จะออกจากอียิปต์นั้นน่ะชาวอียิปต์ก็บอกว่าอัลลอฮ์บลาทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวตะกแตนลงเดี๋ยวน้ำเป็นน้ำนายเป็นเลือดพวกนี้อยู่โอ้เป็นอัปมงคลไปหมดไปรีบไปสิเดี๋ยวจะไปยังไงยังไม่ละหมาดเลยละหมาดไม่จบเฮ้ยไปเถอะไปออกไปเถอะเอาให้เร็วงั้นละหมาดให้เร็วนะเอาอันนี้ไปเลยมีกำไรมีแขนมีตังหูมีอะไรจะคงจะกันเป็นทองคำเป็นเงินให้มาหมดแต่ละบ้านโอ้โหก็ได้ของเหล่านี้มาเต็มไปหมดอันนี้แหละเอาไปเทหล่อเป็นรูปอัลเอจเลยรูปลูกวัวแล้วก็ข้างในกรวงแล้วเวลาตั้งอยู่กลางหุบเขาที่จอร์แดนน่ะภูเขานับเป็นยอดเป็นร้อยๆยอดเลยนะเวลาลมพัดเป็นยังไงอัลเอจก็จะส่งเสียงมาชอลล์เห็นไหมดูแบบเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ไงมิบมาตรอกะอาลูมูซาวะอาลูฮารูนและสิ่งที่นอกจากหีบเตารอที่เราตรัสประทานลงมาจากบนภูเขาตูดไซนายแล้วยังจะมีสมบัติเหมือนแบบประมาณนี้ละกันที่สืบทอดมาจากวงวานของมูซาและฮารูนสืบทอดมาจากวงวานของโมเสสและอาโรนศาสดาโมเสสและอาโรนคืออะไรไม้เท้านั่นเองนะตะฮามิลูฮูอัลมะลาอิกะซึ่งแต่เดิมนั้นหีบนี้ก็หมายความว่ามะลาอิกะก็จะแบกหีบนี้ไว้มาให้ในต้นซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ไซนาอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ามะลาอิกะลงมาจากฟ้าพร้อมนำหีบเตารอดนำหีบเตารอดลงมามอบให้แก่มือของตอลูตเลยคือพอพวกนู้นแพ้ปั๊บเนี่ยยังไม่ทันที่จะต้องวิ่งเข้าไปยึดเอาหีบมาลาอิกะลงมาเองเลยนั่นคือบัดนี้ใช่แล้วมาลาอิกะลงมาจากฟ้าเลยแล้วก็ไปยกหีบซึ่งอยู่ในฝั่งของอามาเลกฝั่งพวกปาเลสไตน์นะยกมาคืนให้แก่กษัตริย์ซาอูลหรือตอลูดและปวงชนอิสราเอลนั้นเฝ้าดูอยู่ตอนนั้นก็โอ้โหแซ่ซ้องสะดุดีกันใหญ่อัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอะไรกันใหญ่เลยนะจากนั้นกษัตริย์ตอลูดหรือว่าซาอูลจึงคัดเลือกชายชะกันเข้าเป็นทหารเพื่อออกศึกแต่เดิมนั้นก็อาสาสมัครเหมือนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวเราจะไปสมรภูมินี้เอาใครจะออกคนก็ฉันจะไปท่านนบีบอกโอ้เธอมีแม่อยู่ไปกลับไปดูแลแม่อันนี้ยังเด็กอยู่ไปออกไปแต่ตอนนี้ไม่คัดเลือกเป็นระบบเท่ากับว่านี่ก็เป็นตอลูตเนี่ยได้วางรูปแบบอะไรไว้รูปแบบการทหารที่เป็นทหารอาชีพแม้ทั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานี่ยังเป็นผัดเวรเลยกี่เดือนทำนาและกี่เดือนมาฝึกอาวุธเห็นไหมฝึกกระบองฝึกกระบี่ฝึกลำดาบแล้วก็กลับไปทำนาต่อผมก็จำไม่ได้แล้วกี่เดือนกี่ปีแล้วก็วนกลับมาใหม่ลืมหมดแล้วถูกไหมพอกลับไปบ้านก็ลืมเพราะอะไรตีกองยาวไปเอาสุ่มไปจับปลาจำไม่ได้แล้วดาบจับแบบไหนแล้วก็ควงยังไงลืมไปหมดแต่อันนี้คือฝึกทุกวันนะเริ่มคัดชายชะกันในระหว่างทางตอนออกศึกเป็นยังไงพอคัดชายชะกันในระหว่างทางเนี่ยก็เดินโอ้โหทะเลทรายและทะเลทรายนี่นะหน้าหนาวก็ต้องหิวน้ำเหมือนกันแหละเพราะหน้าหนาวอากาศแห้งเดินเย็นๆก็หิวน้ำหน้าร้อนไม่ต้องพูดถึงเห็นไหมเสียเหงื่อตอนนั้นกองทัพมีประมาณ 80,000 คนก็ตัวเลขก็ 80,000 คนเยอะมากนะคนเมื่อ 3,000 กว่าปีนี่เยอะก็ประมาณนั้นละกันเนี่ยกองทัพก็เดินผ่านแม่น้ำระหว่างจอร์แดนกับปาเลสไตน์น่าจะเป็นแม่น้ำจอร์แดนตอนนี้แม่น้ำจอร์แดนเนี่ยเหือดแห้งไปเยอะเพราะว่าแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยเริ่มต้นมาจากนู่นจากในอิสราเอลก่อนที่ยิวยึดไว้
กว่าจะไหลไปสุดท้ายไปลงที่ทะเลตายบาฮรุนมัยยิตบาฮรุนมัยยิตทะเลเดดซีซึ่งถือว่าเป็นพื้นดินที่ต่ำที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเวลาน้ำจืดไหลมาเนี่ยผ่านอิสราเอลและอิสราเอลนี่มีชื่อเสียงเรื่องอะไรอันเลมเรื่องปลูกส้มปลูกองุ่นนะปลูกทับทิมอะไรต่างๆปลูกมะเขือเทศยิวดูดหมดโอ้ยิวไม่มีพญานาคนะก็มีพญางูใหญ่เอาพญานาคไปดูดน้ำไปหมดกว่าจะมาถึงฝั่งดินแดงเข้าไปในเขตจอร์แดนน้ำจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้น้ำในเดดซีก็เค็มขึ้นมันก็เค็มแย่อยู่แล้วล่ะเค็มขึ้นแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆเขาจะมีระดับว่ากี่ปีเนี่ยลดลงไปครึ่งเซนนั่นหมายความว่าอีกกี่ปีมันจะเหลือแค่ตะตุ่มเองว่ายไม่ได้แล้วแต่ก็คุณจะกิยามัดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงมากนะตอนนี้ก็ห่วงเลิกใช้ถุงพลาสติกก็ดีก็ดีน้ำแค่เห็นสมบัติด้วยจ้ะฮะน้ำแค่เห็นสมบัติโอ้ใช่เออมีน้ำแห่งสมบัตินะทีนี้พอแม่น้ำนี่แหละแล้วตอนนั้นก็ทำไมน้ำยังเยอะอยู่ไงตอนนี้ผมไปดูนะก็แห้งมีแต่ต้นกกเออเหมือนตอนนี้มันปิงวังยมนั่นปิงวังยมนั่นก็แห้งอยู่เหมือนกันตอนนี้ทีนี้ในบางรีวายะทีนี้ว่ายังไงตอลูตเนี่ยอัลตลาแต่งตั้งมาเป็นกษัตริย์แม้จะไม่ได้เป็นนบีก็จริงแต่เป็นคนของอัลตลาอัลตลาแต่งตั้งมาเพราะฉะนั้นก็จะต้องตรวจสอบเสมอว่าทุกคนในกองทัพต้องไม่ทำมะซียัดต้องไม่ทำบาปต้องไม่นู่นต้องไม่นี่นะต้องไม่ย่อหย่อนทำอิบาดัตและก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งฮุกกลมของอัลตลาที่จะวัดยังไงฮุกกลมอื่นๆมันหลากหลายไงถูกไหมอ้าวทำไมไม่นี่ทำไมไม่นั่นก็จะมีข้อยกเว้นตลอดอ่ะทำไมไม่ละหมาดสุนัตนะเดินทางเห็นไหมเดินทางกันอย่างนี้ทำไมไม่นี่ล่ะอาจจะมีนู่นมีนี่เอางี้ดีกว่าเอาออกกฎใหม่ดีกว่ากฎเกณฑ์ใหม่เลยเป็นเครื่องวัดว่าใครจะเชื่อฟังมั่งเพราะถ้าเชื่อฟังตอลูดเชื่อฟังกษัตริย์ซาอูลเชื่อฟังรัตลาเอางี้ตอนนี้เดินไปไหมหิวน้ำใช่ไหมตอลูดก็จึงสั่งว่ากษัตริย์ซาอูลยังบอกว่าจึงทรงประสงค์จะทดสอบศรัทธาของพวกเขาจึงออกคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดลงดื่มน้ำในแม่น้ำโอ้โหออกไปรบนี่ถ้าถูกฟันแล้วก็นอนจะตายต้องตายหิวน้ำหรือไม่ไหวนะคนก็คิดไปต่างๆแล้วมันจะไปรบไหวไหมเนี่ยหิวน้ำอยู่อย่างเงี้ยฟันจะยกไปออกประจันบานเนี่ยก็นึกถึงแต่น้ำเย็นในแก้วโอ้โหเห็นไหมต้องกินก่อนดีกว่ามั้งจะได้มีแรงจะได้สดชื่นไงคือถ้าคิดแบบคนทั่วไปก็คือคิดแบบทางสบับเหตุผลทางดุนยาเนี่ยเหตุผลทางโลกก็จะออกรบก็ต้องสดใสกระปี้กระเป๋าสินะพักสักนิดนึงดื่มน้ำเย็นๆก่อนจะได้อบไปรบเต็มที่ไม่ใช่โอ้โหเดินมาไม่หยุดเลยแล้วก็น้ำก็ไม่ได้กินร่างกายมันจะเอาอะไรไปสู้รบล่ะเพราะฉะนั้นพอห้ามดื่มไปจนยังไงคนส่วนใหญ่พากันฝ่าฝืนและลงดื่มน้ำกล่าวกันว่า 80,000 คนเนี่ยลงดื่มน้ำ 76,000 คนเหลือ 4,000 คนโหคัดมาแล้วเห็นไหมคัดมาแล้วเหลือ 4,000 คนในบางรีวายะบอกว่าเหลือคนที่ไม่ดื่ม300กว่าคนเท่ากับจำนวนของซอฮาบะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมในสงครามบัดดัตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเลข300ไงเพราะฉะนั้นปวงชนที่เป็นที่สุดแห่งความดีในสมัยนู้นน่ะอยู่กับกษัตริย์ซาอูลอยู่กับตอลูตเนี่ย300คนเพราะสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ประสงค์ทำบัดดัตนี่เป็นสงครามที่เป็นเครื่องวัดสุดนะของความจริงใจเนี่ยก็300คนนะ300คนและเมื่อเดินทัพต่อก็มีเพียง300กว่าคนนี้ที่ร่วมเดินทางไปกับตอลูตหรือว่ากษัตริย์ซาอูลอีกเกือบ 80,000 คนพากันหวาดกลัวพวกปาเลสไตน์ตอนแรกก็ฮึกเหิมดีพอกินน้ำเป็นยังไงกินน้ำก็นั่งนึกสิหรือสดชื่นเลยใช่ไหมพอสดชื่นก็โอ้โหเราในตัวแค่นี้ปาเลสไตน์สูงกว่าเราอีกเกือบศอกโอ้ใช่ใช่ใช่เห็นวันก่อนนะ
วันก่อนมันจับในสงครามครั้งที่แล้วจะมาไม่มาไม่ได้มาจับนี่คนเราเวียงนี่เลยอ้าวว่าไปทางทันใดพอยิ่งว่าเด็กที่ไม่เคยออกสงครามเลยเป็นยังไงหูเห็นไหมหูเห็นไหมแล้วก็เอาจับมานะแล้วก็เอาแขนผูกกันคนละข้างเฉลยอ่ะแล้วก็เอาเกวียนเอาวัว3ตัวทางนี้3ตัววัวนี่3ตัวแล้วก็เอาแส้ตีวัวก็เดินทางนี้3ตัวเดินนี้3ตัวฉีกเฉลยยิวเราเนี่ยออก2เสียงเลยเอาพอมีเวลาว่างเห็นไหมคุยเรื่องอะไรนี่แทนจะคุยว่าทำอยู่นี่นะแล้วจะโอ้โหสดชื่นก็สดชื่นแล้วแต่เราจะมันจะทำลายความสดชื่นนะเพราะแต่ละคนมันโอ้โหตัวสูงกว่าเราตั้งศอกนึงนะแล้วแต่ละคนเราถ้าเราน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก52อันมาแต่ละคนเนี่ย76นี่โอ้โหยกลูกวัวทั้งตัวเรานี่ยกลูกแพะยังต้อง2คนอะไรเป็นต้นนะพอคุยกันไปคุยกันมาก็ยิ่งกลัวกันใหญ่สิพอคู่กันใหญ่ปั๊บอ้าวพอเขาตีกลองให้เดินต่อก็รวนหมดเลยเป็นหมื่นๆคนรวนหมดก็เหลือ3คนนี่แหละที่ไม่ได้กินน้ำน่ะ300 300นี่ชักๆก็มึนๆแล้วโอ้ยังเหลือครึ่งชั่วโมงเริ่มมีอาลามัด300คนทวนๆหน่อยมันถูกต้องนะ300คนนี้ท่านให้เดินต่อไปเมื่อเดินทับต่อก็มีเพียง300กว่าคนนะที่ร่วมเดินทางไปกับกษัตริย์ซาอูลหรือว่าตอลูตส่วนอีกเกือบ 80,000 พากันหวาดกลัวพวกปาเลสไตน์ในจำนวนคนที่มั่นคงอยู่กับตอลูตหรือว่ากษัตริย์ซาอูลนั้นเป็นอุลามาผู้มีอิคลาสผู้ทำอามัลอิบาดะห์หมายความว่าเป็นคนที่เคร่งนั่นน่ะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมฟะลัมมายาวะซูฮูวะวัลลดีนมาอะฮูวัลลดีนอามะนูมาอะฮูกอลูลาตอกอตะลานาอัลยอมะบิจาลูตะวะยูนูดิกอลัลลดีนยะซุลลูนอันนะฮุมมุลากุลลอฮะกัมมินฟิอะตินกอลีลาตินกะลับตฟิอะตันกะบิกะซีรอตันบิอิซนิลลาห์Wallahu ma'as-sabirin อัลลอฮ์ทรงเล่าเรื่องราวตั้งแต่เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วให้เห็นบรรยากาศของสมรภูมิว่าทันทีที่กองทัพทั้งสองเริ่มประจันบานกันเริ่มประชันหน้ากันยังไม่ประจันบานเริ่มเผชิญหน้ากันอยู่คนละฝั่งของทุ่งนั้นน่ะฟะลัมมายาวัซฮูวัลลดีนอามะนูมะอูเมื่อกษัตริย์ซาอูลนำกองทัพที่มีแต่ศรัทธาชน300คนเนี่ยมาถึงและเบื้องหน้าของเขาเป็นพวกปาเลสไตน์ซึ่งแข็งแกร่งรูปร่างกำยำล่ำสันใส่เสื้อเกราะพวกเขาจึงพากันพูดว่าลาตอกอตัลนาอัลยอมบิจาลูจะวะยูนูดิโอ้โหเราจะเอากำลังอะไรไปสู้กับกองทัพนะกองทัพของศัตรูฮะเรามากับกษัตริย์ของเราเนี่ยจะไปสู้อะไรกับยาลูตยาลูตคืออะไรในพระคริสต์ธรรมในภาษาไทยยาลูตคือถ้าเป็นเสียงอียิปต์เนี่ยกาลูตกาลูตคือกะลาแอตโกไลแอตกาลูตคือโกไลแอตตัวยีมเนี่ยยีมในภาษาอียิปต์สำเนียงคนอียิปต์ยีมจะเป็นตัวเกณฑ์เพราะฉะนั้นละหมาดยะมาอะฮ์ละหมาดยะมาอะฮ์เป็นอะไรอัลกะมาอะฮ์ละหมาดกันมาแล้วก็ไปทำจิฮาดคืออัลกิฮาดเสียงก็จะเป็นตัวเกณฑ์เพราะฉะนั้นยาลูตจึงเป็นกาลูตคือกาลูตกาลาแอตนะโอ้เราจะสู้กับโกลาแอตยังไงอะดูสิเขายืนแบบตั้ง1กิโลน่ะแถวเต็มไปหมดเลยแล้วแถวซ้อนกันแล้วดูหอกสูงใช่ไหมแล้วมีเสื้อเกราะเป็นแผ่นตอนเสื้อเกราะตอนนั้นยังเป็นแผ่นเสื้อเกราะเดี๋ยวจะเล่าเวลาถึงตัวนบีดาวูดกันว่าเสื้อเกราะนั้นพัฒนาไปอย่างไรนะแล้วจะสู้ยังไงแต่ว่าเป็นยังไงกอลันละดีนยะซุนนูอันนะฮุมยะซุนนูนะอันนะฮุมมุลากุลลอฮ์แต่คนที่ตระหนักว่าเราจะต้องพบอัลเลาะห์ตะอาลาเราไม่ใช่พบแค่ปาเลสไตน์ที่ปาเลสไตน์สมัยนู้นซึ่งบูชารูปเคารพอย่างเดียวถ้าเขาฆ่าเราตายเขาก็จบแค่นั้น
แต่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาในชีวิตที่ไม่มีวันจบและพระองค์ก็จะทรงตอบแทนเราให้รางวัลเราหรือลงโทษเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจออัลเลาะห์ตะอาลาแม้ว่าอย่างไรก็ตามเราก็เจอพวกเขาแค่รบกันนี่3วันรบกัน4ชั่วโมงรบกัน7ชั่วโมงแต่อยู่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่มีทางหนีไปไหนได้กัมมินฟีอาตินกอลีละตินกอลบัตฟีอาตันกะซีรอตันบิอิซนิลลาคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นว่าเพื่อให้กำลังใจให้สติให้สติพวกเจ้าพึงตระหนักเถิดว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของลูกหลานอาดัมเนี่ยลูกหลานอาดัมอยู่กันมากี่หมื่นปีแล้วและที่ผ่านมาก็คือคนจำนวนน้อยมีตั้งกี่ครั้งที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ที่กองทัพที่มีจำนวนน้อยกว่าสามารถชนะกองทัพที่มีจำนวนมากกว่าด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วและไม่ใช่เกิดครั้งเดียวในโลกเกิดครั้งแล้วครั้งอีกอยู่เป็นสม่ำเสมออยู่เป็นประจำคนจำนวนน้อยกว่าสามารถชนะคนที่มีจำนวนมากกว่าได้กองทัพที่มีจำนวนน้อยกว่าดูไม่คู่ควรกันเลยเนี่ยสามารถชนะกองทัพที่แข็งแกร่งกว่าได้ด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ตะอาลาพอได้ยินเช่นนี้คนทั้งหลายที่อยู่ในกองทัพ300กว่าคนก็พากันได้สติได้ความคิดอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆขอให้เราขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นแหละวัลลอฮุมาอัสซอบิรีนและอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงอยู่เคียงคู่ทรงรบด้วยทรงอยู่เคียงคู่กับบรรดาผู้มีซอบัรนะแต่ก่อนสงครามจะเริ่มขึ้นนะยาลูดหรือว่ากอลาแอดได้ท้าทายฝ่ายอิสราเอลให้ส่งคนมาต่อกรเพราะว่ากอลาแอดก็มองดูโอ้มาแต่ละคนผอมๆเล็กๆตัวแก่นๆนะเสื้อเกาะอะไรก็ไม่ค่อยจะมีก็ไม่ค่อยจะครบโอ้แล้วก็มากันอะไรเรามาเป็นหมื่นๆอะไรมากันเป็นร้อยเองโอ้อย่ารบเลยเป็นร้อยทหารของข้านี่เสียกำลังเปล่าๆให้มาดูก็ได้เอ้า 2-300 คนเนี่ยคัดมาซิใครออกมารบซึ่งเป็นธรรมเนียมโบราณเราคงเคยเห็นแบบในเรื่องจีนใช่ไหมสามก๊กเป็นธรรมเนียมโบราณนะหรือว่าที่ไทยนี่เป็นต้นในสมรภูมิสมัยโบราณเพราะฉะนั้นทำให้มีคนหนุ่มคนหนึ่งชื่อดาวูดโอ้โหสามตอนแล้วนบีดาวูดเพิ่งมาใช่ไหมโอเคโอเคแต่ในที่สุดก็มาในสุดก็มาโอเคพระเจ้าจะได้ทราบมันไม่ใช่อยู่ๆก็เริ่มนบีดาวูดยังไม่รู้ว่าเขาเป็นมายังไงที่ท่านจะได้บัลลังก์มาเนี่ยเป็นคนโนเนมและเป็นคนโนเนมจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มารบนะยังเป็นเด็กอยู่คืออาจจะอายุไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ย่อเขาเนี่ยพ่อของท่านเนี่ยคือลูกชายอ่ะมารบคนโตพี่ชายเขาคนโตพี่ชายนบีดาวูดมารบสมมติว่า23เกณฑ์มารบพ่อก็เป็นห่วงมันยังไงก็ไม่รู้ไปรบแล้วก็รบปาเลสไตน์มันแพ้มันรบกี่ครั้งอ่ะแล้วก็ตัวแค่นี้เองก็เหมือนกับเด็กปวส.ปวช.ปวช.ดีกว่าแล้วก็ปาเลสไตน์นู่นนักมวยเฮฟวีเวทของอเมริกาเห็นไหมไมค์ไทสันไม้ไทสันจะรบกับเด็กปวส.แล้วก็จับเวียงอย่างเดียวเลยกระเด็นไปนู่นเห็นไหมไปกระแทกกับอะไรนะถ้าเป็นในหนังโบราณก็กระแทกกับลังมั่งอะไรเข่งอะไรมั่งเห็นไหมล้มกลิ้งไปอีกเพราะฉะนั้นพ่อก็เป็นห่วงก็เลยให้น้องชายคนเล็กเนี่ยไปหน่อยสิลูกไปดูสิบังเป็นยังไงแล้วก็ เป็นตายร้ายดีนะวิ่งกลับมาบอกนะที่บ้านจะได้ไม่ต้องนั่งคอยไงแล้วบางทีถูกจับไปหมดเลยเป็นเฉลยหมดไม่มีใครมาบอกไปดูหน่อยสินั่นน่ะท่านนบีดาวูดน่ะดูสิอัลเลาะห์ทรงกำหนดยังไงอ่ะไม่ได้เป็นทหารไม่ได้ไปรบภารกิจและภารกิจก็คือย่อสั่งว่าไปดูสิว่าถ้าพี่ถูกจับนะถูกจับไปตัดคอหรือถูกฉีกทั้งเป็นเลยนะวิ่งมาบอกนะภารกิจมีแค่นี้เองปรากฏว่าพอโกลาแอดประกาศว่าเอ้าอย่ารบเลย
เสียชื่อกองทัพของอมาเลกเปล่าๆเหมือนกับกองทัพอเมริกันเห็นไหมที่เต็มสุดเต็มอะไรนะใส่ชุดศึกเต็มไปหมดใส่เป้ใส่อะไรต่างๆอู้ปืนอะไรต่างคลิปอะไรจรวดคลิปปนาวุธพกกันเต็มไปหมดแบบแลมโบ้นะแล้วจะไปเจออย่ารบเลยนะเอามาคนมาดวลปืนแบบเท็กซัสดีกว่าแต่ปรากฏว่าไม่มีใครคนอื่นก็ยังขอดูอาอยู่อิสติกอรอเอออัลลอฮฺสุบฮานัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺบัลลัลยังไงดีนะหรือว่าให้อิหม่ามชี้ดีกว่านะหรือว่าให้กษัตริย์นะกษัตริย์ชี้ดีกว่าให้ตอรูดชี้เรายังนิ่งกันอยู่แต่ดาวูดเด็กหนุ่มดาวูดก้าวเดินออกมารับคำท้าและอาสาสู้ตัวต่อตัวโอ้โหโกลแอดนี่แบบอัลโหลอะไรเนี่ยนี่คือเด็กเลี้ยงแกะจริงๆอะไรนี่เอา นี่อะไรนี่ทหารแบบผ่านสมรภูมิสมัยโบราณนะสงครามเวียดไอสงครามเกาหลีมาแล้วแล้วมารบสงครามเวียดนามต่อใช่ไหมส่วนอันนี้ปวส.ปวช.ปวช.ก็ได้ยังไม่ได้เรียนรอดอได้ซ้ำมั้งเนี่ยนะโอ้โหรอดอยังไม่ได้เรียนนะชายหนุ่มผู้กล้าคนนี้คือดาวูดเป็นลูกหลานของยาฮูซาคำว่ายาฮูซาเนี่ยเป็นหนึ่งในลูก12คนของเซยนายากูบอะลัยฮิสสลาม1ใน12คนของลูกชายของจาคอบ12คนที่เป็นลูกชายจาคอบนี้หรือยากูบนี้เป็นบรรพบุรุษของบนีอิสราเอลเป็นบรรพบุรุษของยิว12ตระกูลยิวนั้นมี12เผ่าไปสืบไปยังเยฮูซาซึ่งเยฮูซานี้เป็นบุตรของยากูบหรือจาคอบเยฮูดานี่แหละเยฮูซาที่เวลานั้นเรามาเรียกเพี้ยนเป็นอะไรยะฮูดไงเยฮูดเยฮูดาและเยฮูดานี่เวลาพวกยิวเนี่ยถูกลากเป็นทาสไปอยู่ในยุโรปโรมันลากไปอยู่ในยุโรปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วฝรั่งมีหลายเสียงไงเสียงแบบโปแลนด์ฝรั่งแบบฮังการีนะฝรั่งแบบโรมาเนียฝรั่งแบบเยอรมนีฝรั่งแบบออสเตรียก็ต้องเนอคนไทยยังเนอเลยถูกไหมออสเตรียเนี่ยออสเตรียหันที่ชิดไปทางเยอรมันเหนือแบบหนึ่งถ้าชิดมาทางฝั่งโรมาเนียนะทางฮังการีโปรแลนด์เช็กโกเหนืออีกแบบหนึ่งนี่เป็นต้นฝรั่งเศสเรียกยิวยังไงเนเธอร์แลนด์ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเยฮูดายิวที่มายิวและต่อมาพวกนี้ก็มาทำจิวเวลรี่อีกเครื่องเพชรพลอยอีกเป็นต้นจึงเป็นที่มาที่เรียกว่ายาฮูดยาฮูดเนี่ยยาฮูดาคือเยฮูดาดาวูดคนนี้เขาจะนับสายตระกูลหมดทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงก็ตามต้องสืบไปจากลูกๆยากูบ12คนลูกใครตระกูลอะไรนะเพราะฉะนั้นดาวูดที่9ออกมานี้เป็นลูกหลานสืบไปถึงเยฮูดานะซึ่งเป็นบุตรของยากูบหรือว่าจาคอบและบิดาของดาวูดคืออีชซึ่งอยู่ในกองทัพนี้ด้วยนะแต่พ่อให้ไปตามคอยเฝ้าพี่ชายไว้นะเมื่อดาวูดก้าวออกไปเผชิญหน้ายาลูดหรือโกลิแอตโกลิแอตจึงดูหมิ่นว่าเด็กหนุ่มอย่างนี้จะต่อกรกับเขาได้อย่างไรซึ่งเขาเป็นผู้บัญชาการทัพเจนศึกมาแล้วรบกับยิวก็รบมาชนะมาไม่รู้กี่สมรภูมิรบกับอัสซีเรียนก็ชนะมาแล้วรบกับอมอไรรบกับฮิตไทอะไรก็ประมาณนี้นะคือเขานี่เป็นแม่ทัพโอ้โหถ้าเป็นทุกวันนี้ก็คือเหรียญตราเนี่ยล้นหน้าอกไปหมดเลยและนี่ยังไม่มีเหรียญอะไรนะถ้าวิ่งแข่งก็อะไรก็วิ่งแข่งที่โรงเรียนก็ยังไงยังไม่เข้ารอบเพราะฉะนั้นโกลิแอตก็ประมาทเมื่อดาวูดก้าวออกไปเผชิญหน้ายาลูดจึงโกลิแอตจึงประมาทแล้วก็กลับไปเถอะข้าไม่รู้จะฆ่าคือเอาเกียรติยศของข้ามาสังหารเจ้าทำไมจะใช้ฆ่าเจ้าเหรอมันไม่คู่ควรเลยว่ามือของแม่ทัพที่พิชิตศึกมาเนี่ยเรียกว่ายิ่งกว่า4ทิศอีกนะ8ทิศเนี่ยชนะมา8ทิศเนี่ยผู้ชนะ8ทิศจะให้มาฆ่าเด็กที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยเหรอเสียชื่อมันไม่คู่ควรเลยกลับออกไปซะถอยกลับไปนะอิรยีฟะอินนีอักรอกัตลักกลับไปข้ารังเกียจที่จะสังหารเจ้ามันไม่คู่ควรน่ะ
ที่ขุนศึกอย่างข้าจะสังหารเด็กที่ไม่มีประสบการณ์แต่ทว่าดาวูดอะลัยฮิสสลามในตอนนั้นกล่าวว่ายังไงแต่ข้ายินดีที่จะต่อกรกับท่านท่านไม่ยินดีใช่ไหมที่จะสู้กับข้าแต่ข้ายินดีจะสู้กับท่านและก็ท่านไม่ละอายเหรอเมื่อมีคนหนึ่งท้าจะสังหารท่านและท่านไม่สู้ด้วยโอ้พูดอย่างนี้ปั๊บทำให้โกแลทเนี่ยฮึกเหิมเห็นไหมท่านไม่ต้องการฆ่าฉันใช่ไหมแต่ฉันจะฆ่าท่านเพราะฉะนั้นก็ต้องเมื่อมีคนจะสังหารขุนศึกขุนศึกต้องจัดการก่อนเนี่ยก่อนจะไปจัดการคนอื่นๆข้านี่แหละที่จะสังหารท่านเพราะฉะนั้นเป็นมารยาขุนศึกที่จะเลยข้ามไปไม่ได้อ๋อยังข้าต้องจัดการเจ้าซะก่อนในอัลกุรอานไม่ได้กล่าวรายละเอียดว่าสู้อย่างไรเพราะอัลกุรอานเป็นข้อต้องเข้าใจนะอัลกุรอานเป็นข้อเตือนสติให้รู้ว่าเราจะเชื่ออัลเลาะห์อย่างไรไว้วางใจตะวักกันอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างไรขอความช่วยเหลือตะอาลาอย่างไรส่วนดีเทลรายละเอียดนั้นน่ะจะสู้ยังไงเนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้อ่ะอันนี้เป็นต้นจะฟันแบบไหนถ้าเป็นแบบท่าของจีนเนี่ยลำกระบี่แบบไหนอันนี้ก็ไม่ได้มาใช้หรอกแต่ที่ใช้คืออะไรการขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์การตะวักกันต่ออัลเลาะห์ถูกมั้ยแล้วก็การขอการมีความมุ่งมั่นต่ออัลเลาะห์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแต่สามารถไปอ่านจากคัมภีร์ไบเบิลซึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวไว้ว่าฮัดดิซูอัมบะนีอิสรออีลวะลาฮะรัจเจ้าทั้งหลายสามารถเล่าท่านพวกเธอสามารถเล่าเรื่องราวที่มีรายละเอียดอยู่เล่าขานกันในหมู่บะนีอิสรออีลได้ไม่เป็นปัญหาลาฮะรัจไม่เป็นปัญหาตราบใดที่เรื่องเล่านั้นไม่ขัดแย้งกับกิตาบุลลอฮ์วัสซุนนะตุมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มาขัดแย้งกับอิสลามไม่ได้ขัดแย้งกับข้อมูลรวมของเราสามารถเล่าได้ที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของศาสนายะฮูดียะและเรื่องราวของศาสนานัสรอนีกล่าวไว้ว่ายังไงดาวูดนั้นคนเหล่านี้เขามีอาชีพเลี้ยงแกะมีอาชีพเลี้ยงแกะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลี้ยงแกะและแพะนี่คืออาชีพของเขาจะเขาไม่ได้ทำนาอะไรแบบนี้เป็นหลักเพราะว่าพื้นดินเป็นหินเป็นกรวดเขาเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะและอาจจะปลูกนู่นปลูกนี่บ้างนะที่ประทิบที่หลังบ้านแต่เมื่อเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเขาก็จะมีสลิงเชือกหนังเนี่ยข้างในก็จะเอาก้อนหินที่ลูกย่อมๆเหมือนนะลูกเท่าฝรั่งย่อมๆหรือว่ามะม่วงที่ยังไม่โตเนี่ยเอามาแล้วก็ห่อด้วยหนังนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้หมุนแล้วก็กำไว้แล้วก็ปล่อยนิ้วออกไปเนี่ยทำให้มันจะหลุดออกไปก็จะมีที่ขว้างสิ่งนี้เขาเรียกว่าสลิงช็อตเครื่องยิงที่เป็นสลิงเหวี่ยงเนี่ยออกไปชิงช้าเหวี่ยงตัวสลิงเหวี่ยงเนี่ยออกไปเขาจะมีความแม่นยำมากทุกวันนี้มีใช้กันอยู่และเป็นมีใช้กันอยู่แล้วมีความมหัศจรรย์ที่ว่าผมเคยเล่าแล้วว่ามีความผูกพันระหว่างพวกพราหมณ์ฮินดูเนี่ยพราหมณ์ในอินเดียเนี่ยกับบะนีอิสราเอลปรากฏว่าในอินเดียเนี่ยยังมีคนเลี้ยงแกะอยู่กลุ่มหนึ่งในรัฐราชาสถานไม่ได้เป็นมุสลิมสืบทอดกันมาเป็นพันๆปีเนี่ยแล้วเขาเลี้ยงแกะยังไงเพราะพระหมาป่าและตรงราชาสถานมันมีทะเลทรายและมีสิงโตอินเดียเห็นไหมที่พระเจ้าอโศกมาทำสัญลักษณ์เป็นหัวสิงโตสิงโตอินเดียสิงโตอินเดียนะตัวผู้ไม่มีขนแผงคอคล้ายๆตัวเมียแต่ตัวใหญ่กว่าเปรียบตัวเมียที่จะแยกได้เพราะฉะนั้นถ้าสิงโตหรือหมาป่าจะมากินฝูงแกะของเขาเนี่ยเขาก็จะเอาสลิงช็อตเนี่ยหมุนเวียงแล้วก็คว้างไปทุกวันนี้ยังมีสารคดีเห็นว่าไกลไปเนี่ยหกห้าหกเมตรเนี่ย7เมตรเนี่ยเขาสามารถที่จะคว้างแม่นยำคว้างไป5ลูกเนี่ยนะยิงไป5ครั้งเนี่ยถูก4ครั้งบางคน5ครั้งอย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นในมือของไซนาดาวูดเนี่ยอะลัยฮิสสลามนี้ก็มีสลิงช็อตนี้อยู่ซึ่งบรรดาอุลามะอิสลามให้ทัศนะว่าในเรื่องราวของเตารอตและอินญีลหากไม่ได้ขัดแย้งกับเรื่องราวในอัลกุรอานก็สามารถนำมาเล่าประกอบความรู้ได้
ประกอบความรู้ไม่จำเป็นต้องเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเขาจะใช้อะไรเขาจะใช้อะไรสู้ล่ะนะในเมื่อต้องเข้าใจเหตุผลก็คือไม่ได้มาเป็นคนหนึ่งในกองทัพดาวูดนั้นไม่ได้มารบแต่ตามมาดูข่าวคอยส่งข่าวให้พ่อตัวเองว่าพี่ชายเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอาวุธมาไงและไม่ได้เป็นทหารที่ฝึกมาเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเป็นคนเลี้ยงแกะจึงมีสิ่งนี้อยู่ก็ถ้าอัลลอฮ์ช่วยฉันสิ่งนี้จะคว้างไปโดนเขาและเขาจะวิ่งเข้ามาฟันฉันไม่ได้เพราะยังอยู่ไกลกันอยู่7เมตร10เมตรอ่ะถ้าเขาจะวิ่งมาปั๊บฉันเหวี่ยงไปเลยและอันตรายจะให้ตรงไปที่โดนที่เขาก็โดนได้ก็อาจจะบาดเจ็บหรือโดนลูกตาเขาแตกซึ่งทำให้เขามัวแต่ต้องก้มลงอะไรเงี้ยที่ลูกตามองไม่เห็นฉันก็สามารถที่จะขอมีดใครแล้ววิ่งกันไปจ้วงแทงได้หรือคนอื่นก็เข้ามาช่วยฉันได้นี่คือความเชื่อมั่นทำให้เราเข้าใจถึงว่ามี rational ความเป็นเหตุเป็นผลว่าดาวูดไม่ออกไปรบไม่ได้ติดตามไปในกองทัพในฐานะทหารแต่ว่าเป็นมีอาชีพเป็นคนเลี้ยงแกะก็ต้องมีสลิงนี่อยู่แล้วก็เมื่อเป็นคนมีอีมานก็ต้องขอความเชื่อจากอัลเลาะห์วะมารอมัยตะอิซรอมัยตะวะลากินนัลลอฮะรอมายันกุรอานก็กล่าวในตอนที่เจ้าขว้างไปนั้นปะหนึ่งแล้วเจ้าไม่ได้ขว้างให้ตรงได้หรอกแต่ละตอนต่างหากที่ขว้างไปแล้วก็จับเหมือนปะหนึ่งแม่นจับวางนี่เป็นต้นไว้ในสมัยสงครามที่อัฟกานิสถานน่ะมุญาฮิดีนรบกับโซเวียตโซเวียตมีเครื่องบินโอ้เรียกว่าสมัย20กว่าปีที่แล้วอ่ะ30ปี25 30ปีที่แล้วเนี่ยโซเวียตมีแสงจรุภาพที่นำหน้ามากแล้วก็พวกมุญาฮิดีนก็ใช้จรวดยิงเครื่องบินยิงยังไงอ่ะก็ซุ่มอยู่ตามหน้าผาพอเครื่องบินผ่านมาใกล้เห็นไหมในระยะนี้ก็ยิงจรวดออกไปนี่เป็นต้นแล้วก็คำยิงไป10ลูกอาจจะโดนสัก 2-3 ลูกก็โดนเครื่องบินซึ่งทำให้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โซเวียตหล่นลงไปได้และนี่เองที่ทำให้ตอนหลังอเมริกาเตรียมความพร้อมคือข้อด้อยข้อบกพร่องเหล่านี้ที่จะมารบทำลายพวกตอริบันและพวกอัลกออิดาในตอนหลังอัลลอฮ์ทรงตรัสในอัลกุรอานว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะลัมมาบะรอซูลิจาลูตะวะจุนูดิกอลูร็อบบะนาอัฟริกอะลัยนาซับรอวะซับบิตอักดามะนาวันซุรนาอะลัลกอมินกาฟิรีนอามีนยาร็อบบะนาและเมื่อได้เวลาที่กองทัพของโกลาแอดและกองโกลาแอดและกองทัพของโกลาแอดเคลื่อนเข้ามาน่ากลัวมากเสียงที่คนเดินมาเป็นหมื่นๆคนเนี่ยแล้วก็มีเสียงที่ต้อนวัวต้อนม้าที่ลากรถต่างๆเข้ามาแล้วก็เสียงที่อาวุธที่เคาะเข้ามาอันนี้มี300คนเองแต่รูปมาต้องหลายขนาด 80,000 คนเตรียมมาน่ะแล้วกองทัพโกลาแอดไม่มาเป็นแสนเหรอเวลาเขาเคลื่อนเข้ามาเนี่ยความน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเห็นไหมกอลูบรรดาศรัทธาชนหรือบรรดามุมินจึงพูดว่ายังไงรับบานาอัฟริกอัลเลนาซับบรอยาลลอโปรดประทานซอบัตในซอบัตระดับสูงสุดฮะนี่มันไม่ใช่ซอบัตแบบกี่โมงแล้วจะแก้บวชเนี่ยสองโมงโต๊ะอัลลอฮ์สองโมงสองหนึ่งสามสามถึงสี่สี่ถึงห้าใช่ไหมแล้วก็อุทกศาสตร์ว่ายังไงนะหกโมงห้าสิบสองรอ4ชั่วโมงแล้วอันนี้คือสมบัติแบบนี้แต่เราก็ยังไหวใช่ไหมไหวแบบรอพรุ่งนี้บวชอีกแล้ว พอเห็นเดือนเป็นยังไงไหวของเราบอกไหวสบายอยู่แล้วพอบวชพอพรุ่งนี้เห็นเดือนอีกพรุ่งนี้เห็นเดือนอัลฮัมดุลิลลาห์แต่พอไม่เห็นเดือนอินนาลิลลาห์อัลลอฮ์ไม่เห็นเลยดูให้มันเช็คให้มันแน่นอนสิเฟกนิวหรือเปล่าข่าวปลอมหรือเปล่าว่าจะกันไปอีกนะโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานสบัตที่แบบเต็มเปี่ยมอะสบัต 100% ไม่ใช่สบัตแบบ
ที่ถือบวชเมื่อกี้นี้เอาซอบัตแบบ 100% เลยยาอัลเลาะห์นะวะซับบิตอักดามนาและยืนหยัดเท้าของเราให้มั่นคงเพราะอะไรถ้าเท้าไม่มั่นคงนะยืนอยู่300คนไอ้นี่เคลื่อนมาหลายหมื่นคนเนี่ยมันโอ้โหลองจินตนาการภาพสิและเคลื่อนมาเนี่ยแบบอาวุธพร้อมโอ้ทำไมวิ่งหนีใช่ไหมโอ้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสับบิดอัดดามมานาโอ้อัลลอฮ์ยืนหยัดเท้าของเราให้มั่นคงนี่คือที่มาคำนี้ไงที่มาคำนี้ว่ายืนหยัดเท้าของเราให้มั่นคงเพราะอะไรวิ่งหนีเพราะหลายๆคนเนี่ยวิ่งหนีกับวิกฤตชีวิตแต่เมื่อวานนี้เห็นไหมนักศึกษาแพทย์อันที่เราเล่าเป็นอิบรอตเท่านั้นไม่ได้เราแสดงความเสียใจต่อครอบครัวแม้กระทั่งตัวเด็กเองเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ว่าเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตรู้ทราบไหมเขาโดดตึกลงมา28ชั้นนี่คือถ้าหากว่าเราต้องถ้าเราชุกโกรเนี่ยมัดของอัลลอฮ์เนี่ยว่าอินตะอุดดูเนี่ยมัดตัลลอฮิลันตุสู้หาถ้าเราจะนับเนี่ยมัดของอัลลอฮ์เนี่ยนับไม่ถ้วนนะเพราะฉะนั้นสำหรับเขาเนี่ยเพื่อนที่เรียนโรงเรียนเดียวกับเขามีกี่คนที่สอบแพทย์ได้มีกี่ร้อยโรงเรียนที่สอบไม่ได้เขาได้ผ่านมาถึงจุดนี้ในจุดที่คนอีกนับเป็นหมื่นๆคนไม่ได้ครับนี่เป็นเนี่ยมัดไงเป็นหน้าตาแม้จะไม่สำเร็จก็แต่ถือว่าในชีวิตมีประสบการณ์ได้เรียนรู้ได้เจอครูบาอาจารย์มาแล้วชีวิตประสบสำเร็จเนี่ยนะไม่ได้ประสบความสำเร็จจากจุดเดียวก็คือใบปริญญาบางคนจบมาอย่างหนึ่งไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกถูกไหมแล้วก็สำเร็จได้ครับเพราะฉะนั้นนี่ไงจึงต้องให้ข้อคิดแก่คนนะว่าครับวัสบิดอักดามนาวัสบิดอักดามนาขอยืนหยัดเท้าของเราให้มั่นคงและการยืนหยัดเท้าให้มั่นคงนี้ไม่ได้หมายความเฉพาะในสมรภูมินี่ไงอย่างกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นเรามีปัญหาชีวิตเนี่ยยาอัลลอฮ์ยืนหยัดเท้าของเราให้มั่นคงอันนี้เป็นข้อคิดนะสำหรับวันนี้วันซุรนาอะลัลกอมินกาฟิรินและทรงช่วยเหลือเราให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธสัจธรรมนี่เป็นเนี่ยมัดนะเนี่ยมัดวันนี้เนี่ยมัดของนบีดาวูดเราได้เห็นเนี่ยมัดของใครบ้างเนี่ยมัดของบนิอิสราเอลที่เขาคิดไม่ถึงว่าอัลตลาเขาต้องการกษัตริย์และอัลตลาทรงแต่งตั้งคนที่เขามองว่าไม่ใช่นี่ไงเรามองว่าไม่ใช่แต่ตลาดถือว่าเขาใช่เพราะฉะนั้นกษัตริย์ตอลูดหรือว่าซาอูลใช่นี่คือเนี่ยมัดและเนี่ยมัดของมวลชนอิสราเอลก็คือให้ตอลูดและให้มีคนมาสืบทอดตอลูดก็คือสืบทอดกษัตริย์ซาอูลก็คือดาวูดอะลัยฮิสลามและดาวูดอะลัยฮิสลามนั้นนี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกของเนี่ยมัดยังมีตามมาอีกซึ่งจะอยู่ในตอนที่4อินชาอัลเลาะห์ตะอาลาและสำหรับเราเนี่ยหมัดคืออะไรหมดเวลา หนึ่งในเนี่ยหมัดของเราอ่อนรอเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าความปรีเปรมนะหรือเสียดายต้องไปตับซีแปลกันอีกนะ ก็ขอตะอาลาได้ทรงรับอามันของเราและประทานความรู้และให้ความรู้นี้ไปสู่อามันที่เราจะได้นำไปปฏิบัติและเป็นข้อคิดเป็นการเพิ่มพูนอีมานของเราดังเช่นที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวของปวงชนผู้มีอีหม่านศรัทธานะกอมซอลิฮีนในอดีตซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์